มเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดอนุพันธ์ค่ะถ้าหากว่ามองจากทิศทางของราคาทองคำวันนี้อาจจะมีบางช่วงที่ต่ำกว่า 1,130 เหรียญนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ดังนั้นเราไปประเมินทิศทางของการซื้อขายในวันพรุ่งนี้กันค่ะพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮนโกฟิวเจอร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชลทิศคะดูภาพรวมของการลงทุนในหุ้นก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยสัญญาณจากในฝั่งสหรัฐเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยของเราวันนี้มีทั้งบวกทั้งลบสลับกันไปนะคะแต่การที่ไม่สามารถอยู่เหนือ1350ได้เนี่ยประเมินทิศทางในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะผมยังมองว่าน่าจะรีบาวด์ได้มั้งครับเพราะว่าก็วันสุดท้ายของไตรมาสแล้วนะฮะสถาบันวันนี้ก็กลับมาซื้อแล้วนะครับแล้วก็ในตลาดอนุพันธ์เนี่ยถ้าไปดูในตัวเซ็ต50ฟิวเจอร์เนี่ยจะเห็นว่าสถาบันซื้อประมาณสัก 1,800 สัญญาแล้วก็ต่างชาติเนี่ยซื้อประมาณสัก 6,600 ก็กลับมาซื้อในรอบหลายวันทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณในทางบวกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของตลาดที่ปรับตัวลงมาเยอะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างในช่วงสั้นๆ นะครับแต่ปัจจัยบวกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่จะเก็งกำไรในช่วงสั้นๆเนี่ยผมก็เรียนว่าตลาดปรับลงมาเนี่ยยังซื้อได้นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นการทำกำไรออกไปก่อนนะครับส่วนท่านที่จะซื้อส่วนต่างเนี่ย ก็ยังเรียนว่ายังน่าสนใจตอนนี้ถ้าหากว่าพี่อ้อยพี่แพนดูตัวเซ็ต50ตอนนี้868ใช่ไหมซีรีส์ยูเนี่ยกำลังจะจากลาพวกเราไปแล้ว870แต่ตัวซีรีส์แซดซีรีส์ไกลเนี่ย853จะเห็นเลยว่ายูกับเซ็ต50ห่างกัน2จุดห่างกันน้อยมากเลยเหมือนผมกับพี่แพนเนี่ยใกล้ๆกันแต่ถ้าไปดูในตัวซีรีส์แซดเนี่ยจะห่างจากตัวเซ็ต50 15จุดทีเดียวตรงเนี้ยถ้าหากว่าตัวซีรีส์แซดกลับมาเป็นซีรีส์ใกล้เมื่อไหร่ก็หมายความว่าซีรีส์ยูจากเราไปปุ๊บซีรีส์แซดจะมาเป็นซีรีส์ใกล้นั่นหมายความว่าส่วนต่างมันจะต้องแคบลงซึ่งค่าปกติเนี่ยความต่างระหว่างซีรีส์ใกล้กับตัวเซ็ต50เนี่ยจะห่างกันประมาณสัก5จุดเท่านั้นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าจะซื้อเนี่ยไปซื้อในตัวซีรีส์แซดแล้วอาจจะเลือกช็อตในตัวซีรีส์ยูพรุ่งนี้วันสุดท้ายไปก็ได้นะครับอันนี้คือเล่นระยะสั้นส่วนท่านที่จะซื้อระยะยาวเนี่ยผมมองว่ายังน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยโอเคตอนนี้ทุกคนเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าเราเห็นเงินบาทอ่อนส่งออกจะดีขึ้นไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยไตรมาส4มันจะมีเรื่องของท่องเที่ยวเข้ามาหนุนแล้วไอ้ไตรมาส4เนี่ยมันจะเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณด้วยซึ่งข้าราชการทุกกระทรวงอะฮะตอนนี้เห็นเลยว่ารัฐบาลท่านบี้มาแล้วว่างบประมาณก้อนใหม่ที่ให้ไปเนี่ยจะต้องมีการเบิกจ่ายแอบได้ยินมาว่าประมาณสัก2เดือน3เดือนของปีงบประมาณแรกคือประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยท่านจะมีการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายไหมนั่นก็เท่ากับว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาต้องมีการเร่งการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราน่าจะดีขึ้นนะก็เท่ากับว่าหุ้นในหลายๆตัวเนี่ยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเรื่องของการลงทุนของภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวที่หนุนขึ้นมาแต่ว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้มันจะมีผลต่อดัชนีค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเรียนว่าถ้าจะเทรดจริงๆเนี่ยเป็นเล่นในตัวพวกสิงคโปร์สต็อกไปก็ได้ครับค่ะถ้าเกิดดูรายตัวล่ะคะคุณชลทิศมีแนะนำเป็นพิเศษไหมคะพี่อ้อยถามถูกใจอีกแล้วตอนนี้ผมเล่นอยู่2ประเด็นเมื่อเรียนไปสักครู่เนี่ยคือเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะครับแล้วผู้รัฐบาลพูดมาเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือในภาคอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมนั่นก็บอกว่าหุ้นในกลุ่มอสังหาน่าสนใจและแถมปีหน้าที่ผมเคยคุยว่าตอนนี้ผมเกาะกระแส AEC พี่แพนกับพี่อ้อยวันเสาร์นี้ถ้าว่างเชิญนะครับที่เชียงรายตั้งผมมีดร.สุรินทร์มาพูดเรื่อง AEC ให้พวกเราฟังปีหน้าเนี่ยต่างชาติในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะเดินทางเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแล้วก็สามารถซื้อในภาคอสังหาโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยจะซื้อได้เยอะเลยนั่นเท่ากับว่าหุ้นที่น่าสนใจสุภาลัยพฤกษา LPN พวกนี้ลงมาถึงแนวรับแล้วก็เรียนว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้แหละครับน่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อครับค่ะค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้ามองต่อกันมาที่ทิศทางของราคาทองคำบ้างจะเห็นว่าเฟดในสาขาต่างๆนั้นส่งสัญญาณออกมาค่อนข้างสับสนนะคะเกี่ยวกับทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาทองคำในช่วงต่อจากนี้ไปอย่างไรบ้างคะ
ก็คงลุ้นเดือน10กับเดือน12แหละว่าจะขึ้นไหมผมคิดว่าต้องขึ้นสักเดือนนึงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดหลายๆคนยังพูดกันไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ก็คงรอลูกพี่เขาแหละช่วงวันศุกร์เนี่ยนอกจากรายงานด้านงานนอกภาคเกษตรแล้วมันก็มีเรื่องของคุณเยเลนเนี่ยถ้าทางแถลงครั้งที่แล้วจะเป็นลมไปครั้งนี้ยังไม่พอใจแถลงกันต่อทีนี้เนี่ยก็คงต้องดูว่าเขาจะมองยังไงแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงจะพูดลักษณะเดิมนั่นแหละฮะเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยคงจะต้องขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อในช่วงประมาณสัก12-14เดือนข้างหน้าของสหรัฐน่าจะปรับขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงปลายปีเนี่ยจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่คิดว่าคงจะมีผลกับทองในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยราคาทองถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังเรียนว่ายังน่าซื้อได้1,000 เท่าไหร่ดีล่ะ1,130 1,120แถวๆนี้ยังเป็นจุดซื้อนะครับถ้าอ่อนตัวลงไปผมคิดว่าไม่น่าจะหลุด1,100ครับค่ะขอสอบถามหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นดูค่อนข้างผันผวนนะคะมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทำให้มีเม็ดเงินส่วนหนึ่งไหลกลับเข้ามาลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นไหมคะผมคิดว่าคงจะมีบ้างแต่ว่าไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลักๆเนี่ยที่เข้ามาซื้อทองตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของในเอเชียเนี่ยก็คงหวังเรื่องของจีนแหละหวังเรื่องของอินเดียกับจีนจีนเนี่ยเข้าใจว่าสัปดาห์หน้านี่เขาจะหยุดยาวแล้วเพราะงั้นแรงซื้อจากจีนก็คงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อินเดียเนี่ยผมก็คุยกับพี่มานานแล้วอ่ะก็ไปแต่งงานกันไปหลายรอบแล้วอ่ะนี่ก็เทศกาลสำคัญของอินเดียอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกเทศกาลจะกลับมาช่วยหนุนตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีผลกับตลาดทองไม่มากเท่าไหร่นักลงทุนอาจจะกลับไปเลือกเล่นในหุ้นซะมากกว่าเพราะถ้าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจพอฟื้นจริงนะครับแรงซื้ออยู่ในหุ้นซะมากกว่าส่วนทองคำน่าจะปรับตัวตามขึ้นไปได้แต่คงขึ้นได้ไม่เยอะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะก็เป็นมุมมองจากคุณชลทิศนวลพลับนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากทางด้านบริษัทหุ้นเซ้งเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเลือกลงทุนนะคะในกองทุนที่ไปกระจายการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการมองโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนี่นะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันกับบลจ.ไทยพาณิชย์ใน Money Exclusive ค่ะ